ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับของกลุ่มเรานะคะเป็นการผลิตแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยและขุยมะพร้าวค่ะซึ่งเราเล็งเห็นประโยชน์นะคะของสิ่งที่มันเหลือใช้แล้วอย่างเช่นขี้เลื่อยกับขุยมะพร้าวค่ะบางทีเขาก็จะทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์หรือบางทีเขาก็จะเอาไปเผาทิ้งเราเลยคิดว่าจะทำยังไงนะเอากลับมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าก็คือเหมือนว่าถ้าเรากลับมาหมุนเวียนอีกครั้งนึงเอามาอัดเป็นแผ่นไม้อัดมันจะสามารถนำกลับมาใช้ได้ไหมโดยที่แผ่นไม้อัดของเราอะค่ะเราไม่มีเครื่องไฮโดรคลอริกอะไรเหมือนเขาสักอย่างเลยเราก็ต้องมาคิดค้นเองว่าจะทำยังไงให้อัดขึ้นรูปออกมาได้เราก็จะมาคิดบล็อกแม่พิมพ์เองแล้วก็กาวประสานเองค่ะซึ่งเราก็ใช้กาวแป้งเปียกซึ่งก็สามารถอัดขึ้นรูปออกมาได้เป็นรูปร่างของแผ่นไม้อัดเลยค่ะแต่นี้จะเป็นชิ้นทดสอบค่ะก็คือเขากำหนดไว้ว่าให้นำขนาดนี้ไปทำการทดสอบประสิทธิภาพเราก็เลยมีชิ้นทดสอบเนี่ยมาให้ดูซึ่งการทดสอบของเราทั้ง4อย่างอะค่ะเราจะทำทั้งหมดละ3สูตรเราจะหาว่าสูตรไหนดีที่สุดซึ่งสูตรที่ดีที่สุดคือสูตรที่2ค่ะการทดสอบทั้ง4อย่างเนี่ยก็จะผ่านทั้งหมด3อย่างค่ะประมาณนี้ค่ะได้ผลจังครับได้ผลเหรอคะผลตอนนี้ก็คือจะมีการทดสอบตามความการความหนาแน่นค่ะมีความหนาแน่นทดสอบความชื้นการดูดซึมน้ำแล้วก็การพองตัวตามความหนาค่ะซึ่งจะมีของสูตรที่2ที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะจะมีความหนาแน่นเนี่ยผ่านค่ะแล้วทดสอบความชื้นผ่านจะไม่ผ่านการดูดซึมน้ำแล้วก็การพองตัวตามความหนาเนี่ยผ่านค่ะก็เลยเหมือนเทียบเคียงของมาตรฐานมอกทางด้านการทดสอบทางกายภาพได้นั่นเองค่ะ